ทนายวินยิรับอยู่ระหว่างศึกษากฎกระทรวงราชทานประเด็น การพักโทษทักษิณชิน,นวัตรเพราะถือเป็นสิทธิประโยชน์ผู้ต้องขังเช่นเดียวกับการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษในวาระโอกาสสำคัญครั้งถัดไปถือเป็นสิทธิประโยชน์หรือมีผลเป็นคุณต่อตัวเองในฐานะผู้ต้องขังทั่วไปอีกทั้งเรือนจำต้องสำรวจจำนวนผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์เพื่อดูว่าใครจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไม่เฉพาะแค่นายทักษิณด้าน รองอธิบดีกรมราชธณน์ระบุเข้าข่ายการพักโทษแต่ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการที่จะพิจารณาแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเรื่องขอพักโทษเข้ามาที่ยอทอหรือเรือนจำกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระ,พระ ราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากโทษจำคุกใน3คดีจำนวน8ปีลดเหลือรับโทษเพียงหนปีเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอีกทั้งในกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ต้องขังสูงวัยมีอาการเจ็บป่วยสีโรคเรื้อรงังและยังอยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตารวจเป็น เหตุให้อาจเข้าขายเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษหากเป็นไปตามนี้ขั้นตอนต่อไปราชธานต้องนำตัวรายงานพนักงานคุมประพฤตินัดวันเวลารายงานตัวรายเดือนส่วนเรื่องติดกำไร e อ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพนักงานคุมประพฤติอาจไม่ต้องใส่แต่มีเงื่อนไขห้ามยุ่งงานการเมืองและยังมีความเป็นไปได้ที่นายทักษิณจะพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทันทีกรณีมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลงราชกิจจานุเบกษาโดยการพระราชทานอภัยเลทโทษเป็นการทั่วไปในวาระโอกาสสำคัญความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา11บเนาฬิกาวันที่4กันยายน นายวินยัตชาติมนตรีทนายความประจำตัวนายทักษิณชิน,นวัตรกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่ากรณีนายทักษิณมีหลายช่องทางที่เป็นไปได้ทั้งเรื่องอาจเข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษหรือเรื่องคุมประพฤติแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดขึ้นอยู่กับกรมราชัณฑ์ที่จะพิจารณาความเป็นไปได้แต่ในฐานะทนายความต้องไปศึกษาทั้งกฎระเบียบเก่ากฎกระทรวงที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือก กระทรวงเดิมต้องดำเนินการเพื่อลูกความถือเป็นสิทธิประโยชน์ผู้ต้องขังเมื่อถามว่าหากเข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษจะเป็นบ้านพักที่อยู่ป่าจะจุบันหรือไม่ในวินยัยร,ระบุว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้เป็นเรื่องที่นายทักษิณต้องพูดคุยกับครอบครัวและร่วมกันตัดสินใจถึงความเหมาะสมอยากให้รออีกสักระย,ยะคงจะทราบความชัดเจนกันต่อข้อถามว่านายทักษิณหรือครอบครัวจะยื่นขอพระราชทานอภัยเลทโทษสำหรับวาระโอกาสสำคัญหลังจากนี้หรือไม่นายวินยัดกล่าวว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยเลทโทษที่ผ่านมาและนายทักษิณได้รับการอ ไพเลทโทษถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วในครั้งนั้นมองว่าเป็นรายครั้งมากกว่าครั้งถัดไปหากมีวาระโอกาสสำคัญหรือวันสำคัญนายทักษิณมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์หรือมีผลเป็นคุณต่อตัวเองได้ในฐานะผู้ต้องขังทั่วไปต้องดูว่าขณะนี้เป็นผู้ต้องขังชั้นใดอยู่ในหลักเกณฑ์ใด อีกทั้งยังต้องดูในส่วนของพระราชกฤษฎีกาถ้าหากประกาศออกมานั้นจะระบุหมายเหตุข้อยกเวน้นหรือสาระเนื้อหาแนบท้ายได้หรือไม่และต้องเป็นการไม่เลือกปฏิบัติของราชทันหากผู้ต้องขังรายใดที่เข้าเกณฑ์ราชทันจะแจ้งหรือดำเนินการไว้อยู่แล้วเพราะเรือนจำต้องสำรวจจำนวนผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์หรือมีผู้ต้องขังรายใดเหลือวันต้องโทษจำคุกกี่วันเพื่อดูว่าใครจะได้รับ ประโยชน์ตรงนี้บ้างไม่ใช่แค่กรณีนายทักษิณอย่างเดียวนายวินยิระบุด้วยว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยเลทโทษครั้งถัดไปคาดว่าจะเป็นการพูดคุยในครอบครัวนายทักษิณหรือครอบครัวอาจจะประสานกับเรือนจำได้เลยส่วนเรื่องสิบรายชื่อใหม่ที่นายทักษิณจะต้องระบุว่าอนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมบ้างนั้น ขณะนี้ยังไม่ครบกำหนดเวลา30วันใกล้ๆวันเรือนจำจะแจ้งมาคาดว่าจะมีการดำเนินการเรื่อง10รายชื่อชุดใหม่ที่เข้าเยี่ยมประมาณวันที่29กันยายนนี้ใหม่วันเดียวกันที่กรมราชทัณน์จังหวัดนนทบุรี น,นายนรงจุ้ยเสรยรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการขอพักโทษของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าถึงขณะนี้นายทักษิณยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอพักโทษมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือกรมราชัณฑ์หากยื่นเรื่องขึ้นมาจะต้องนำเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาว่าจะเข้าเกณฑ์การพักโทษหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้เพราะ เป็นดุล,ลพินิตคณะอนุกรรมการและกระทรวงยุติธรรมส่วนกรณีที่นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่อาจเข้าข่ายการขอพักโทษตามโครงการต่างๆของกรมราชทัณฑ์ได้หนึ่งในนั้นคือโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปในส่วนนี้มองว่าอาจเข้าข่ายตามโครงการดังกลาง่าว เป็นอำนาจคณะอนุกรรมการที่จะต้องพิจารณาว่าจะได้รับการพักโทษหรือไม่ส่วนรูปแบบการพักโทษอาจเป็นการกักตัวอยู่ในที่พักโดยติดกำไล E.M. หรือสถานที่ต่างๆโดยการควบคุมของกรมราชทัณเมื่อถามต่อถึงกรณีที่นายสีสุวรรณจัญยาโพสต์ภาพนายทักษิณอุ้มเด็กผู้หญิงคนหนึ่งระบุว่าถ่ายขึ้นที่โรงพยาบาลตำรวจระหว่างที่นายทักษิณถูกควบคุมตัว เพื่อรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนายนรงปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวและเดินออกจากกลุ่มสื่อมวลชนไปทั้งนี้มีรายงานจากกรมราชทรร์ว่า ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายตั้งแต่เกือบสิบปีที่แล้วอีกทั้งสถานที่ดังกล่าวก็ไม่ใช่ภายในโรงพยาบาลตำรวจแหล่งข่าวยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพใหม่ที่ถูกถ่ายขึ้นอีกทั้งการเข้าเยี่ยมนายทักษิณจะมีเจ้าหน้าที่กรมราชธรร์ดูแลใกล้ชิดไม่ให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งระหว่างเข้าเยี่ยม หากมีการถ่ายภาพและนำออกไปเผยแพร่ต้องถูกดำเนินคดีตามพอรอบอรกรมราชธารม